ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณปิยะตะกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,565ในวัย68ปีสำหรับประวัติปิยะตะกูลราชเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,497 เขาเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรีด้วยทางบ้านมีฐานะยากจนหลังจากจบมศ5ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพโดยมาอาศัยเป็นลูกศิษย์วัดร,รับจ้างแบกของในตลาดเป็นช่างตัดผมขับรถสามล้อทีบเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2516ด้วยการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เรื่องนี่หรือชีวิต ซึ่งนักแสดงนำของเรื่องนี้ก็คือสมบัติเมธนีและทะัศวรรณเสนีวงณอยุธยาโดยปิยะรับบทเป็นบุรุษพยาบาลเข็นศพหลังจากนั้นในปี2521ปิยะก็เริ่มรับบทนำภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องครูบ้านนอกโดยแสดงคู่กับวาสนาสิทธิเวชเรื่องนี้สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างมาก ทำให้เขาได้มีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่องและยังเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำชายจากภาพยนตร์เรื่องเทพเจ้าบ้านบางปูนนอกจากผลงานการแสดงแล้วเขาก็ยังมีผลงานการแต่งเพลงโดยแต่งเพลงให้กับสายันสัญญาหลายเพลงซึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็คือเพลงไก่จา๋า และยังแต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นอีกหลายคนอาทิเช่นวันชนะเกิดดีเอกชัยศรีวิชัยในช่วงหลังเขาก็ผันตัวมาเป็นนักภาคมวยรายการศึกอัศวินดำและเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565ปิยตะกูลราชเสียชีวิตอย่างสงบในวัย68ปีที่โรงพยาบาลพระนั่งก้า ขอแสดงความเสียใจยและไว้อาลัยจากการจากไปของคุณปิยะตะูลราชมาณะที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ